นั่งด้วยความรู้สึกตัวสบายๆวันนี้เรามีโจทย์ที่จะต้องตีให้แตกก็คือการฝึกอย่างไรให้จิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานให้จิตนั้นตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้นะครับเมื่อเช้านี้อาจารย์ก็ให้กันบ้านในการฝึกวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่พวกเราได้มารวมตัวกันฟังธรรมและปฏิบัติธรรมตามการโจทย์วันนี้เราฝึกอย่างไรให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานเราให้ตัวผู้รู้ตื่นขึ้นมาจากที่การบ้านอาจารย์ให้เอาไว้ก็เอามาฝึกนำใช้ในการเรียนรู้ในขณะที่เรากำลังสวดมนต์ตอนเช้าสวด1ชั่วโมงในการที่เรามาเดินจงกรมอีก1ชั่วโมงแล้วก็นั่งกรรมฐานอีก1ชั่วโมงเพื่อนำเอาหลักแล้วก็การบ้านนั้นเอามาใช้หลักที่ต้องหมั่นฝึกตลอดเวลาก่อนที่จะทำให้จิตตั้งมั่นถึงฐานได้เนี่ยเราต้องรู้ว่าเหตุของมันคืออะไรเราจะต้องสร้างเหตุของมันก่อนอย่างพระพุทธองค์ทรงสอนไว้เมื่อตอนที่พระอัสสชิจนเจอกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรเห็นพระอัสสชิงดงามเป็นพระที่งดงามแล้วก็เกิดความเลื่อมใสและศรัทธาก็เข้าไปถามว่าท่านบวชเพื่อใครท่านบวชในศาสนาใดใครเป็นศาสดาของท่านแล้วท่านศาสดาของท่านน่ะสอนอย่างไรบ้างพระอัสสชิก็ทรงถ่อมตัวว่าตัวเองสอนไม่เก่งหรอกเพราะเป็นนักบวชใหม่เพิ่งเข้ามาบวชอาจารย์ของเราพระสมณโคดมเจ้าทรงสอนมาอย่างงดงามแยบคายพระสารีบุตรก็บอกว่าไม่ใช่ไม่เป็นไรขอแค่หัวข้อก็ได้อะไรก็ได้ที่ท่านจำได้เมื่อบารมีของพระสารีบุตรเนี่ยเต็มที่แล้วต้องการแค่ธรรมะมาเคลียร์นิดเดียวก็เข้าสู่ความเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมได้เมื่อมีความพร้อมท่านพระอัสสชิก็ทรงเอ่ยคำว่าเยธรรมาเหตุปัทวาเตสังเหตังตถาคโตเตสันจโยนิโรโธจะเอวังวาทีมหาสมโนธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับไปแห่งธรรมเหล่านั้นพระสมณเจ้าทรงมีปกติสั่งสอนอย่างนี้เมื่อธรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดแต่เหตุการจะปฏิบัติธรรมการจะฝึกเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญญาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลการที่จะมีศีลดีได้เหตุของศีลก็คือหิริและโอตตปะเมื่อเรามีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเราก็จะไม่พลาดเรื่องการผิดศีลเพราะเรารู้ว่าศีลนั้นนะเมื่อเราพลาดลงไปแล้วเนี่ยผลของมันต้องไปลงที่อบายทั้ง4เราจะมีความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปเมื่อศีลเราดีแล้วเนี่ยจิตเราฝึกด้วยศีลมาดีแล้วจิตที่สงบแช่มชื่นเบิกบานไม่คอยฆ่าไม่คอยทำลายคนอื่นไม่คอยขวางทางคนอื่นไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนจิตก็จะมีความสงบขึ้นมาเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยก็เลยทำให้จิตสามารถเราฝึกให้มีสติแล้วก็สมาธิได้มันศีลที่ดีก็ทำให้จิตสงบขึ้นมาเมื่อจิตสงบมันจะมาฝึกสติสมาธิได้ดีนั้นเราต้องมารู้หลักก่อนการฝึกเริ่มต้นก็ต้องฝึกให้มีสติขึ้นมาก่อนอันเหตุของการที่จะฝึกสติได้ก็ต้องมีความเพียรความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเพียรมีเพียรอะไรบ้างก็เพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มันเกิดขึ้นเพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้มันอันตรธานหายไปสิ่งไหนที่ไม่ดีลดละแล้วก็เลิกนิสัยของเราที่เคยเป็นเคยขี้บ่นขี้นินทาพูดมากขี้โกรธขี้โลภขี้หลงขี้น้อยใจเป็นคนพูดมากเป็นคนอารมณ์ร้ายเป็นคนขี้โกรธ
ต่างๆที่มันเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเรารู้ตัวเองแล้วก็ลดละเลิกไม่ดีก็ไม่ทำให้มันเกิดขึ้นกุศลใดเพียรเรื่องกุศลใดที่ไม่มีก็ให้มันเกิดขึ้นมาเพียรให้มันเกิดขึ้นสติหรือยังไม่มีก็เพียรให้สติมันเกิดขึ้นสมาธิไม่มีก็พยายามทำให้มีเกิดขึ้นปัญญาที่ยังไม่มีก็พยายามฝึกให้มันเกิดขึ้นทานศีลยังไม่เคยมีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นกุศลใดที่ยังไม่เคยมีก็ต้องทำให้มันเพียรให้มันเกิดขึ้นกุศลใดที่มีแล้วก็พัฒนาให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นไปเมื่อศีลดีสติดีสมาธิดีก็ฝึกให้มีปัญญาเพื่อจะพ้นทุกข์ได้นั้นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลฮิริโอตปะความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเป็นเหตุใกล้ให้ศีลเราดีขึ้นเมื่อศีลเราดีแล้วเนี่ยจิตใจสงบแช่มชื่นศีลที่ดีก็ทำให้มาฝึกจิตนั้นการฝึกศีลฝึกจิตขั้งแรกก็คือการฝึกสติสติก็มีเหตุเหมือนกันเหตุของการฝึกสติก็คือความเพียรเพียรตามรู้เพียรตามดูขณะที่ตามรู้ตามดูนั้นมันละบาปอกุศลแล้วก็สังเกตเห็นอกุศลใดที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็รู้ทันโยนิโสให้มันดับไปได้แล้วก็เพียรเพิ่มกุศลกุศลใดที่ไม่มีทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็สังเกตจิตเวลากระทบแล้วไหลหลงเพ่งฟุ้งทางสุดโต่งเกิดขึ้นรู้ทันแล้วก็หมั่นนำจิตกลับมาที่ฐานไม่บังคับไม่ดึงไว้ค่อยๆรู้ทันจิตที่ไหลจิตที่หลงจิตที่จมกับอารมณ์จิตที่เพ่งบังคับควบคุมเอาไว้พอรู้บ่อยๆทางสุดโต่งที่ออกไปข้างนอกทางสุดโต่งที่เพ่งบังคับไปข้างในก็ถูกรู้พอรู้บ่อยๆจิตที่สุดโต่งไปสองสายถูกรู้บ่อยจิตที่เป็นทางสายกลางก็เกิดขึ้นบ่อยงั้นการจะเกิดจิตที่เป็นทางสายกลางได้ก็รู้ทางของจิตที่ไม่เป็นสายกลางจิตที่ไหลออกไปจิตที่ฟุ้งเอาไว้จิตที่บังคับหรือเพ่งเอาไว้พอรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานแวบหนึ่งก็ได้จิตสายกลางขึ้นมาเข้าสู่ทางสายกลางขึ้นมาด้วยความเพียรตามบ่อยๆความเพียรเลยเป็นเหตุให้สติเกิดขึ้นฉะนั้นสติเนี่ยขณะที่จิตไหลไปหลงไปแล้วรู้ทันเนี่ยคือสติเกิดขึ้นแล้วเมื่อสติเกิดขึ้นสัมปชัญญะมันก็จะดูต่อไปว่าอุ้ยสติออกไปข้างนอกแล้วนะจิตไม่อยู่ที่ฐานนะลมหลงไปแล้วนะพอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะก็จะควบคุมจิตและสติให้เกิดปล่อยขึ้นทุกอิริยาบถแล้วก็ไม่ให้ไหลออกไปไม่ให้หลงแล้วก็ไม่บังคับไม่เพ่งเอาไว้ก็หมั่นรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆสัมปชัญญะก็ควบคุมสติแล้วก็จิตบ่อยๆเมื่อสติเข้มแข็งสติก็เลยควบคุมจิตดูแลจิตไม่ให้ไหลไม่ให้หลงไม่ให้เพ่งก็ทำให้จิตนั้นอยู่ที่ฐานบ่อยขึ้นรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยขึ้นจิตก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานน่ะจิตก็มีวิหารธรรมเป็นที่ตั้งมีสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งในการรับรู้การกระทบทั้งหลายตรงนี้แหละเมื่อสติที่แก่กล้าสติตัวจริงเกิดตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสติเนี่ยเมื่อบริบูรณ์แล้วโดยเป็นเหตุใกล้ให้สมาธิเกิดขึ้นสมาธิตัวนี้เป็นสมาธิที่เขาเรียกว่าลัคนูปนิชฌานเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานคราวนี้จะถึงฐานหรือไม่ถึงฐานนั้นต้องอยู่ที่การฝึกสติให้แก่กล้าเมื่อสติฝึกบ่อยๆด้วยความเพียรขณะที่ฝึกสตินั้นน่ะเราจะไม่เลือกอารมณ์อารมณ์อาจจะแย่มากๆปวดขามากๆเบื่อมากๆปิติมากๆสุขมากๆสภาวะธรรมอาจจะดีหรืออาจจะแย่หรืออาจจะไม่อยากภาวนาจิตที่ไม่อยากจิตที่อยากเลิกจิตที่ชอบจิตที่ไม่ชอบก็คืออารมณ์ตัวหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลือกอารมณ์อารมณ์แม้จะดีที่สุดอารมณ์แม้จะแย่ที่สุดแม้กระทั่งจะอยากลุกไปเดินกลับบ้านหรือกระทั่งเบื่อที่สุดนั่นก็คือสภาวะธรรมให้รู้ทันในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแล้วก็สังเกตซิถ้าจิตไหลไปหลงเอาไปหรือควบคุมเพ่งเอาไว้ให้รู้ทันแล้วก็กลับมารู้สึกที่ฐานสบายๆอันนี้เป็นการฝึกให้จิตรู้ทันอารมณ์ขณะที่รู้จิตออกจากอารมณ์มาเป็นผู้รู้แล้วอารมณ์เลยเป็นสิ่งที่รู้จิตเราเป็นผู้รู้อารมณ์พอรู้แล้วปุ๊บน่ะจิตจะดีดตัวกลับมาที่ฐานตรงที่จิตดีดกลับมาที่ฐานเนี่ยเป็นการฝึกให้จิตเคยชินกับการวางอารมณ์
เวลาที่เบื่อรู้ว่าเบื่อขณะที่รู้เนี่ยจิตจะออกจากความเบื่อความเบื่อจะเป็นสิ่งที่จิตถูกรู้เมื่อรู้ทันจิตจะกลับมาที่ฐานจิตจะสลัดความเบื่อแล้วกลับมาที่ฐานตรงที่กลับมาที่ฐานจิตตั้งมั่นแล้วก็จะรู้ความเบื่อต่อไปถ้าเบื่อแล้วต่อไปมันอยากจะเลิกจิตก็จะเห็นอยากจะเลิกจิตที่อยากจะถูกรู้ถูกดูเมื่อจิตถูกรู้ถูกดูแล้วเนี่ยความอยากก็จะค่อยสลายไปเองจิตมันก็จะจำว่านี่คืออารมณ์อยากนะพอรู้ทันจิตจะดีดกับปฏิฐานจิตก็จะสลัดความอยากเลิกและจิตกับปฏิฐานก็นั่งกรรมฐานเดินเจริญกรมปฏิบัติของเราต่อไปอันต่อไปปิติเกิดขึ้นจิตรู้ปิติแล้วก็วิ่งไปจับปิติพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากปิติแล้วจิตจะเห็นปิติอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้จะอยู่ส่วนหนึ่งแล้วจิตก็จะดีดกลับมาที่ฐานตัวนี้ก็คือการฝึกสติปัฏฐาน4ตรงที่จิตดีดกลับมาที่ฐานเนี่ยเป็นการฝึกให้จิตเคยชินในการวางอารมณ์แล้วก็พลากจากอารมณ์กลับมาที่ฐานพอทำบ่อยๆบ่อยๆจิตมันจะจำอารมณ์ได้ต่อไปโกรธขึ้นมาปุ๊บจิตจะตั้งมั่นเห็นความโกรธหรือบางครั้งพอโกรธปุ๊บจิตจะดีดออกจากความโกรธแล้วกลับมาที่ฐานแล้วนั่งมองความโกรธโดยไม่เป็นส่วนหนึ่งของความโกรธแล้วความโกรธจะเป็นอารมณ์ที่จิตรู้เอาต่อไปมีความทุกข์มีความผิดหวังมีความน้อยใจความเสียใจเกิดขึ้นจิตจะรู้ทันแล้วดีกลับมาที่ฐานแล้วจะแยกระหว่างอารมณ์ทั้งหลายกับจิตผู้รู้อารมณ์ทั้งหลายจะถูกรู้ถูกดูมันจะมีทุกข์จะมีโกรธโลภหลงอยู่นะมีสุขปิติขันธ์5ปรุงยังมีอยู่นะแต่ไม่เข้ามาที่จิตหรอกเพราะจิตเป็นผู้รู้ซะละแล้วก็ฝึกมาตั้งมั่นแล้วถึงฐานซะละต่อไปเมื่อตั้งมั่นดูไปเรื่อยๆความเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ก็จะแสดงให้เห็นจิตจะเป็นคนเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่บีบบังคับเป็นทุกข์แล้วบังคับไม่ได้แล้วก็เสื่อมสลายไปอันนี้ก็คือหนทางของการปฏิบัติเมื่อเราฝึกสติให้กลับมาที่ฐานบ่อยๆบ่อยๆต่อเนื่องสติมันจะเริ่มมีความเป็นอัตโนมัติบางครั้งมีความคิดเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเลยเห็นความคิดบางครั้งเรามีการเห็นได้กินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเกิดขึ้นจิตจะรู้ทันปุ๊บจะเคลื่อนกลับมาที่ฐานทันทีแล้วจะแยกออกจากอารมณ์บางครั้งอาจจะไหลไปจับอารมณ์บ้างแค่รู้ทันปุ๊บจิตจะกลับมาที่ฐานเองโดยไม่ได้มีเจตนาจะให้มันกลับมันจะเริ่มรู้ทันอารมณ์เองมันจะเริ่มรู้กับฐานเองแล้วจิตกับสติจะเริ่มสนิทกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นแล้วจิตกับวิหารธรรมกับสติมันจะเริ่มอยู่ด้วยกันมากขึ้นนี่คือกำลังที่เราฝึกมาอย่างดีแล้วต่อไปสติปัฏฐาน4มันเลยแก่กล้าขึ้นมันเลยไม่ไหลไม่ฟุ้งไม่บังคับมันก็เลยเป็นที่ตั้งของจิตในการรับรู้อารมณ์ทั้งหลายมันเราจะฝึกฐานที่มั่นคงให้กับจิตได้ก็คือทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็หมั่นสังเกตจิตเวลาที่กระทบตรงที่กระทบเนี่ยเป็นช่วงของการวัดผลของการปฏิบัติของเราอย่างดีเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมจะไม่หนีการกระทบจะไม่หนีโลกจะไม่หลงออกไปหลบอยู่ที่ไหนเพราะว่าการหลบเนี่ยคือการไม่รู้ทุกข์นะฮะทุกข์ก็คืออะไรคือการกระทบของขันธ์5ที่เกิดนี่เองเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดนี่แหละคือทุกข์เกิดขึ้นแล้วหน้าที่ของเราคือรู้ทุกข์แล้วก็เรียนรู้มันบางคนเข้าไปหลบอยู่ข้างในแล้วนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่พ้นทุกข์เพราะว่าไม่ฝึกให้จิตอยู่กับปัจจุบันไม่มีอายตนะเพราะไหลไปข้างในไปอยู่ในฌานลึกๆลึกๆไม่มีตัวผู้รู้ก็ไม่สามารถทำประโยชน์ในการพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นจิตจะตั้งมั่นและถึงฐานและเป็นกลางได้เนี่ยเป็นผลจากการฝึกมันเหตุของมันนั้นทำที่เราจะต้องฝึกก็คือการฝึกจิตตั้งมั่นและถึงฐานเราก็ต้องดูก่อนเหตุของมันคืออะไรก็คือการฝึกสติขึ้นมาให้แก่กล้านั่นเองเมื่อสติแก่กล้าแล้วสติมันจะจำอารมณ์ได้จิตที่เกิดบ่อยๆบ่อยๆมันจะจำอารมณ์ได้ต่อไปมันเลยเกิดเองอัตโนมัติมันก็เลยอยู่ที่ฐานเองอัตโนมัติมันเลยตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจิตของเรามันตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเราก็วัดตรงที่มันกระทบนี่แหละตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดตรงที่วิกฤตแรงๆเกิดขึ้นตรงที่โกรธแรงๆโลภแรงๆโมโหแรงๆน้อยใจผิดหวังอยากด่าอยากพูดอยากนินทาตรงที่อารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนี่แหละเป็นเครื่องวัด
ว่าศีลเราเป็นยังไงสติสมาธิปัญญาเราเป็นยังไงเวลาที่ใครทำให้เราโกรธเรารู้ทันแล้วตั้งมั่นที่ฐานเห็นความโกรธเห็นใจที่มันโกรธนะไม่ได้ไปเห็นเขาที่ทำให้เราโกรธถ้าเราไหลออกไปหาความโกรธเราก็จะไปอยู่กับสัญญาที่คนเขาทำให้เราโกรธแล้วสังขารก็จะปรุงโลภะโทสะโมหะแล้วเวทนาก็จะเกิดขึ้นเราไหลออกไปที่อารมณ์เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องขณะที่คนพูดหรือทำให้เราโกรธนั้นเรายังระลึกรู้ในสิ่งที่กระทบนั้นวัตถุที่ทำให้เราโกรธเวลาใจเลื้อยขึ้นมาโกรธเราก็จะเห็นความโกรธอยู่ส่วนหนึ่งวัตถุที่ทำให้เราโกรธอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อเห็นแล้วเราจะโยดิโสเห็นใจที่มีความโกรธนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่บังคับไม่ได้เป็นทุกขังก็เป็นอนัตตาเวลาโกรธนานๆแล้วไม่หายแล้วบีบบังคับใจเราจะเห็นหัวใจที่บีบแรงขึ้นแรงขึ้นตุบตับตุบตับตุบตับเราจะเห็นใจที่ไม่ชอบจะเห็นอยากด่าอยากว่าจะเห็นอารมณ์ที่เกิดมาที่มีปฏิกิริยาต่อความโกรธเพราะความโกรธไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือจิตไหลไปหาความโกรธแล้วก็หลงไปกับกระแสของวัฏฏะหลงไปที่ความยินดียินร้ายหลงไปที่ตัณหาแล้วยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำกรรมแต่ขณะที่โกรธเป็นโอกาสที่เราจะถอนรากถอนโคนของความโกรธเป็นโอกาสที่เราจะปิดประตูอบายทีละขณะขณะเพราะฉะนั้นขณะที่โกรธโลภหลงน้อยใจเสียใจสุขทุกข์ไม่ว่ากุศลหรืออกุศลจะเกิดขึ้นเป็นโอกาสที่เราจะไม่ไปเกิดในที่ที่มีกุศลเป็นที่ที่เราจะไม่ไปเกิดในที่ที่เป็นอกุศลเพราะว่าการเกิดไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ทำมาซึ่งแก่เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็วนเวียนในวัฏฏะสงสารแต่เราจะเป็นชาติสุดท้ายได้เราให้รู้ทันอารมณ์ที่ปรุงขึ้นมาแล้วก็รู้ทันแล้วก็นั่งดูอารมณ์นั้นจิตจะเป็นคนเห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อมันไม่ดับมันตั้งอยู่ก็รู้ทันแล้วก็ย้อนมาดูซิว่าใจเรามีปฏิกิริยาต่อมันอย่างไรถ้ามันไม่ดับมันเกิดไม่ชอบเกิดชอบเกิดโทสะโลภะโมหะและอยากจะทำกรรมให้รู้ทันตรงที่รู้ทันก็โยนิโสต่ออีกรอบหนึ่งนั้นจิตก็จะมีสติสมาธิและปัญญาควบคุมงานให้เราอยู่ได้อย่างสันติสุขไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นจะพูดจาพูดด้วยความน้อยใจจะพูดด้วยความโกรธโลภหลงมันก็จะไม่มีเกิดขึ้นเพราะสติกับปัญญาควบคุมอารมณ์แล้วเราก็จะมีความเมตตาซึ่งกันและกันจะไม่ทำลายตัวเองไม่ทำลายผู้อื่นเพราะฉะนั้นนะถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยเราจะรู้เลยเป็นผลจากการฝึกสมาธิจะเป็นผลจากการฝึกสตินะครับฝึกสติจนแก่กล้าเมื่อสติแก่กล้าแล้วเนี่ยสติเลยรักษาและคุ้มครองจิตไม่ให้ไหลไปที่อายตนะทั้ง6เวลาที่กระทบที่ปัญจทวารหรือมโนทวารจิตก็จะรู้ทันการกระทบนั้นโดยไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งแล้วรู้ทันอยู่ที่ฐานแล้วมองออกจากฐานไปตรงนี้แหละเราจะรู้เลยว่าเวลากระทบแล้วจิตไม่ไหลไปหาลมเราที่สำคัญอีกอย่างนึงเราวัดได้ยังไงวัดได้ตรงที่กระทบแล้วเนี่ยจิตจะเห็นรูปนามกระจายกันแยกออกจากกันตาหูจมูกลิ้นกายใจทวารทั้ง6จะแยกกันจิตจะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณแยกกันไปคนละส่วนคนละส่วนไม่มีเราไม่มีใครไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่รูปแล้วก็นามมีแค่ธาตุขันธ์อายตนะนั่งฟังอาจารย์หูมันได้ยินเสียงตามันเห็นรูปจิตระลึกรู้อยู่ที่ฐานเวลาที่หนาวกระทบที่ร่างกายจิตระลึกรู้ที่ฐานพอหนาวปุ๊บเกิดไม่ชอบรู้ทันพอหนาวปุ๊บมีความสุขจิตก็จะรู้นามขันธ์ที่เกิดขึ้นจะเห็นและการหนาวเป็นเหตุให้มีทุกข์กายการหนาวเป็นเหตุให้มีสุขใจการหนาวเป็นทำให้เหตุเกิดไม่ชอบหนาวเป็นเหตุให้ไม่อยากปฏิบัติก็มีเพราะฉะนั้นจะเห็นขบวนการของมันเกิดทีละขณะทีละขณะต่อเนื่องกันไปเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยจิตก็จะเห็นรูปนามแยกออกจากกันจะเห็นอายตนะแยกกันเมื่อแยกกันแล้วก็สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมใช้ชีวิตตามปกติของเราเมื่อแยกกันแล้วจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานก็จะเห็นเลยกระทบแล้วก็เถื่อนมันจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่เอง
เมื่อเห็นบ่อยๆแล้วนะสตินะครับก็จะตั้งมั่นนะฮะระลึกรู้อยู่ต่อไปก็จะเห็นอารมณ์ที่กระเทือนทางใจนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อไปสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงต่อไปอดีตสัญญาก็ไม่เที่ยงต่อไปสังขารหรืออนาคตที่ปรุงแต่งขึ้นมามันก็เกิดดับความฟุ้งซ่านนิวรณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันการจะฝึกให้จิตตั้งมั่นถึงฐานได้ต้องอาศัยความเพียรนะเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยเราพยายามใช้เวลานิดหนึ่งไม่ใช่ทรมานร่างกายนะบางทีเราภาวนา5นาที10นาทีมันยังไม่ทันมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเลยมันแค่นั่งสบายๆเราก็รู้สึกว่าเราภาวนาสบายๆเพราะ10นาที3นาทีบางคนภาวนา5นาทีเงี้ยอารมณ์ของขันธ์5ยังไม่ปรุงเลยนั้นที่เราต้องนั่งเวลาที่เราปฏิบัติกันเนี่ยเรามีเวลาอย่างเงี้ยในเนกขัมมะเราเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงสวดมนต์ชั่วโมงนึงเพื่ออะไรเพื่อให้ขันธ์5มันเด้งขึ้นมาเมื่อเราเรียนรู้เรื่องขันธ์5เนี่ยเราต้องรู้ว่าขันธ์5มีทั้งเจริญแล้วก็เสื่อมมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอย่างรูปก็มีรูปที่แข็งแรงรูปที่ป่วยมีรูปที่มีความสุขรูปที่มีความทุกข์อย่างเวทนาก็มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอย่างสัญญาก็มีสัญญาที่ดีแล้วก็ไม่ดีมีอดีตที่ดีอดีตที่ไม่ดีสังขารก็มีทั้งกุศลและอกุศลมีการปรุงแต่งที่ดีหรือก็ไม่ดีมีนิวรณ์มีสติสมาธิปัญญามีคุณความดีวิญญาณเดี๋ยวก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ไหลไปโน่นไหลไปนี่เกิดดับอยู่เรื่อยๆมันขันห้าถ้าเราจะตามรู้ตามดูแล้วพิจารณามันเนี่ยเราจะไม่เลือกอารมณ์เพราะขันห้าเขาทำงานตามเหตุปัจจัยของเขาเราเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้นั่งแรกๆอาจจะสบายนั่งไปนั่งมาอาจจะปวดขานั่งแรกๆสติดีนั่งไปหลับไปก็มีมันทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอแต่เราจะต้องหมั่นฝึกตัวผู้รู้ให้รู้ทันขันธ์ที่ปรุงแต่งความคิดก็เป็นแค่ขันธ์5จิตผู้รู้จะแยกออกจากความคิดเราจะเห็นความคิดเราฝึกอย่างไรให้จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาก่อนเมื่อเป็นผู้รู้แล้วเอาจิตผู้รู้นั้นตามรู้ตามดูรูปนามแล้วก็เรียนรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราฝึกใช้หลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาฝึกสติปัฏฐาน4ให้เกิดบ่อยขึ้นเมื่อสติปัฏฐาน4เกิดบ่อยขึ้นแล้วก็เอาสตินะฮะที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้นั้นมารู้กายและรู้ใจเมื่อมารู้กายรู้ใจเราเรียนแล้วอ่ะขันธ์5กายใจอายตนะเนี่ยธาตุทั้งหลายเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรารู้สภาวะของมันแล้วเดี๋ยวมันก็เจริญมันก็เสื่อมมันมาไม่ได้มันมาแล้วก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเวลาตรงนี้เราก็ตั้งมั่นในการรู้ค่อยๆเรียนรู้มันเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็ฉันทะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วก็นั่งสบายสบายเดี๋ยวก็นั่งปวดหลังเดี๋ยวก็ขี้เกียจเดี๋ยวก็ง่วงนอนมันจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาฉะนั้นเรานั่งเพื่อไม่ใช่นั่งให้มันดีจะนั่งเพื่อให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมาให้มันเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือคิดนึกขึ้นมาฉะนั้นนั่งเพื่อสังเกตมันส่วนบนชั่วโมงนึงบางบทนี่ชอบมากเลยอยากจะสวดบทเนี้ยบางบทเนี่ยเอื้อนมากแล้วเบื่อไม่อยากสวดเห็นไหมแต่ละบทเดี๋ยวมันก็บิ้วอารมณ์ไม่เหมือนกันการสวดแต่ละบทบางบทชอบก็สวดได้ดังบางบทไม่ชอบก็ไม่อยากสวดก็สำเสียงเบาๆโคลเคลือบางบทนี่อยากจะข้ามไปเลยก็มีเห็นไหมจิตเราเปลี่ยนตรงที่จิตเปลี่ยนนี่คืออาการของสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนั้นเราจะต้องเป็นกลางในการรู้ทันมันแล้วก็หมั่นสังเกตใจเราซิว่ามีปฏิกิริยากับมันยังไงแล้วก็โยนิโสอารมณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราไม่ได้สวดเพราะความสุขเราไม่ได้สวดมนต์เพราะดีเราไม่ได้เดินจงกรมเพราะเดินดีเดินใต้เวลาแต่เราสวดให้มรรคเจริญอย่างบางคนสวดมนต์เนี่ยจะต้องเอาบทนั้นบทนี้บางคนต้องติดว่าบทเนี้ยมาจากพุทธวจนะบางคนบอกว่าบทเนี้ยอัตถคาถาจารย์รุ่นใหม่เป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาบางคนก็ไม่เอาบทนั้นบางคนบอกอาขยานก็ไม่เอาเราไม่ได้บทเราไม่ได้สวดมนต์เพื่อเอาความหมายของมันแต่เราสวดมนต์เพื่อเข้าสู่ความเป็นปรมัตถ์ก็คือสวดมนต์เพื่ออะไรเพื่อสังเกตจิตของเราสวดมนต์เพื่อให้มรรคเจริญงั้นบางคนยังติดที่สมมติจะต้องเอาความหมายอย่างนั้นอย่างนี้แล้วติดอยู่ที่ความหมายจริงๆรู้ความหมายมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์สำหรับการดึงคนให้มาเรียนรู้แต่เราเข้าสู่ปรมัตถอารมณ์แล้วเนี่ยการเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิด
หรือเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์มีค่าเท่ากันกายเคลื่อนไหวจิตเป็นผู้รู้มีค่าเท่ากันตรงที่ฝึกยังไงให้มรรคเจริญอย่างบางทีทานอาหารบางคนก็จะต้องใช้กรรมฐานบทนั้นบทนี้ต้องพิจารณาอาหารตรงที่พิจารณาอาหารนั่นก็คือสมถะคือกรรมฐาน40กองแต่ถ้าเราเดินวิปัสสนาแล้วเนี่ยเราขึ้นสู่ปรมัตถ์อารมณ์แล้วเนี่ยการนั่งทานอาหารก็มีจิตตมันระถึงฐานเป็นจิตผู้รู้ตามรู้ตามดูเห็นจิตเจตสิกรูปโยนิโสก็คือนิพพานอยู่ข้างหน้าทีละขณะทีละขณะเพราะฉะนั้นเข้าถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยเราก็ใช้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้นั่นแหละโยนิโสอยู่เรื่อยๆแยกรูปแยกนามอยู่เรื่อยเมื่อมาถึงการสวดมนต์ถ้าเราชอบสวดเราก็สวดไม่ชอบเราก็ถึงไม่สวดเราชอบบทนี้เราก็จะสวดแต่บทนี้เราไม่ชอบบทนี้เราถึงไม่สวดบทนี้ก็ยังมีเราอยู่มีเราต้องแบบนั้นมีเราต้องแบบนี้สวดไปก็เป็นเราสวดเป็นเราปฏิบัตินั้นยังมีตัวเราอยู่แต่เราปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อละคำว่าเราละตัวตนนั้นชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้เราก็สวดเราไม่ได้สวดเพราะชอบไม่ได้สวดเพราะดีแต่สวดเพราะเห็นใจที่ชอบนั้นก็ไม่เที่ยงใจที่ไม่ชอบก็ไม่เที่ยงใจที่อยากสวดใจที่ไม่อยากสวดก็บังคับไม่ได้เป็นของแปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงสวดนั้นน่ะต้องสร้างบารมีขึ้นมาบารมีก็คือมันมีวิริยะคือความเพียรความเพียรก็คืออะไรเอาหลักของการปฏิบัติเนี่ยสติฝึกยังไงสมาธิปัญญาฝึกยังไงเพียรด้วยการเอาหลักของการปฏิบัติมาละบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลเมื่อเพียรแล้วต่อไปก็มีขันติต่อความเบื่อความขี้เกียจความง่วงความหนาวความไม่อยากต่างๆจะมีมารต่างๆมาลองเล่าเวลาที่จะปฏิบัติมารก็มาหลายอย่างมารตัวน้อยๆก็เป็นโลภโกรธหลงหลอกล่อมาจากวัตถุกามต่างๆมารตัวกลางๆก็คือนิวรณ์มารตัวต่อไปก็เป็นอนุสัยที่สะสมได้เนี่ยมารเขาจะพามาต่างๆมากมายบางครั้งก็หายใจไม่ออกเป็นขันธมารกิเลสมารมัจจุมารอภิสังขารมารเมเทวปุตตมารแล้วแต่จะมาในรูปแบบอะไรที่มันขวางทางการปฏิบัติพาให้เราออกจากทางนั้นมารมาทั้งนั้นแหละเวลาจะสร้างบารมีมารก็มาเพราะฉะนั้นขันติเนี่ยจะต้องมีความอดทนเพราะเป้าหมายของเราเนี่ยจะต้องพ้นทุกข์เราจะต้องปฏิบัติให้ได้ชั่วโมงนึงขณะชั่วโมงนึงมารจะทำงานของมารแต่ความตั้งมั่นแน่วแน่ด้วยสติสมาธิปัญญาก็ทำให้เราเดินทางมรรคนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นกำลังใจให้กับเราตรงที่มารมาเนี่ยมันทำให้เราสร้างบารมีมารจะเป็นตัววัดกำลังของบารมีเราเพราะฉะนั้นถ้ามารมาแล้วเราแก่กล้าตั้งมั่นเวลาคอตกหลังโกงรู้ทันถ้าหลับตาแล้วไม่มีสติลืมตาขึ้นมาตัวโกงหลังตกขึ้นมารู้สึกตัวปรับขึ้นมาไม่ไหวก็บิดตัวเล็กๆน้อยๆทำความรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่าไปยอมมารถ้าลืมตาแล้วมารกดหัวลืมตาสู้มารปรับร่างกายให้แข็งแรงหากรรมฐานขึ้นมาวิตกให้จิตมีสว่างขึ้นมามีสมาธิขึ้นมาเราต่อเนื่องด้วยจิตที่มีสติเป็นเริ่มต้นสมาธิและปัญญาถ้านั่งแล้วไม่มีสติลืมตาแล้วต่อสู้ขึ้นมาแล้วมารจะทำลายตัวมันเองมันมารจะทำหน้าที่ของมารมรรคก็จะทำหน้าที่ของมรรคสมังคีกันเมื่อไหร่มารแพ้เมื่อนั้นแต่เราต้องเข้มแข็งและย้อนกลับมาฝึกจิตเราให้แก่กล้าแล้วมารจะทำลายตัวมันเองเมื่อมีขันติคือความอดทนแล้วต่อไปมีสัจจะนะสัจจะคือตั้งใจเจตนาไว้ว่าจะสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งต้องให้ได้ชั่วโมงหนึ่งนั่งกรรมฐานเดินจงกรมชั่วโมงต้องทำให้ครบเพราะไม่งั้นเนี่ยจะไม่มีวิริยะจะไม่มีขันติแล้วก็ไม่มีสัจจะด้วยเพราะอะไรเพราะเราก้มหัวให้กับมารแพ้มันซะละต่อไปบารมีก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมารมาแต่ละครั้งเป็นโอกาสเป็นของดีของเราเป็นอาหารกรอบๆที่นักภาวนาจะได้ขยี้ขย่ำมันจะได้สู้กับมันให้จิตมีกำลังแก่กล้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้ให้รู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วโยนิโสจะมีปัญญาปฏิบัติจะมีฉันทะปฏิบัติไม่ได้มีตัณหาพาปฏิบัติจะรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาดีก็ได้แย่ก็ได้เราก็สร้างบารมีบารมีสร้างนั้นประกอบไปด้วยมรรคก็คือการบ้านฝึกสติขึ้นมาอยู่ที่ฐานบ่อยๆเนืองๆแล้วก็สังเกตที่ว่าเวลากระทบขันธ์5เด้งขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่เผลอไม่เพ่งไม่บังคับเอาไว้ก็ตั้งมั่นในการรู้แล้วก็แยกรูปแยกนาม
มาแยกรูปแยกนามไปก็สวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปเดินจงกรมไปขณะนี้นั่งอยู่เห็นไหมร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้รู้กายเพื่อทันใจที่ปรุงแต่งกายหายใจเข้ากายหายใจออกจิตเป็นคนรู้สักพักหนึ่งแวบไปคิดคราวนี้ตรงที่แวบไปคิดเนี่ยสติจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของเราที่ฝึกมาถ้าอินทรีย์สติดีปุ๊บมันแค่หลงไปคิดปุ๊บรู้ทันปั๊บความคิดดับป๊อปต่อหน้าแต่ถ้าเกิดไหนอินทรีย์ไม่แก่ก็หลงไปคิดพักหนึ่งเพิ่งจะมารู้อ้าวหลงไปซะละคิดซะละนั้นเราก็รู้ทันแล้วกลับมาปรับใหม่ถ้ามันไม่แก่ก้าก็ต้องเพียรเอาเพียรตามรู้เพียรตามดูต่อไปสติแก่ก้าเมื่อสติแก่ก้ามันจะเห็นเหตุที่ทำให้คิดมันจะต้องกระทบก่อนมันถึงจะปรุงนั้นต่อไปมันคิดขึ้นมาพอคิดปุ๊บมันรู้ทันพอมันรู้ทันปุ๊บจิตก็ตั้งมั่นรู้ความคิดกับผู้รู้จะแยกออกจากกันเวลานั่งฟังอาจารย์ปุ๊บเนี่ยเสียงกระทบหูจิตจะตั้งมั่นที่ฐานเสียงจะรับรู้หูแล้วจิตจะตั้งมั่นที่ฐานอารมณ์ที่กระทบนั้นจะวิ่งกลับมาที่จิตนั้นจิตก็จะรู้ทันโดยไม่ไหลออกไปหาอารมณ์เมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยใจปรุงจิตจะรู้ทันทีว่าปรุงแล้วเพราะจิตกับใจมันอยู่ด้วยกันแต่ถ้าจิตไหลไปที่เสียงแล้วก็กลายไปปรุงอยู่ที่เสียงไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัวใจก็ปรุงแล้วควบคุมจิตแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บตั้งมั่นรู้จะเห็นเลยการกระทบและวัตถุที่กระทบแล้วก็จะเห็นใจที่เลื้อยขึ้นมาคิดใจที่เลื้อยขึ้นมาคิดกับจิตนั้นคนละอันกันอายตนะคนละอันกันพอรู้ทันความคิดนั้นจิตไม่ไปจับมันมันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทันทีเราก็จะเริ่มเป็นอิสระจากอารมณ์ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยเป็นจิตที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดที่จะนำมาขึ้นวิปัสสนาแต่จิตเนี่ยต้องระวังนะบางคนทำสมาธิก่อนก็ไหลไปข้างในแล้วก็หลงเพลิดเพลินในสมาธิอารมณ์ก็จะแรงถ้าเราเริ่มรู้ว่าอารมณ์เราแรงเราโกรธง่ายเราโมโหง่ายเราหลงไปกับกิเลสง่ายแสดงว่าเราฝึกผิดถ้าฝึกถูกเราจะรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็ไม่จมกับมันเราจะมีสติสมาธิปัญญาพาเราพ้นทุกข์ได้พาไปพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นพ้นจากตัณหาและอุปาทานแล้วก็ทำกรรมแต่จิตจะแช่มชื่นด้วยการรู้ถ้าสติทีสมาธิดีนะสังเกตซิว่าเรานั่งเนี่ยจิตเราตั้งมั่นแล้วถึงฐานไหมเห็นไหมวิหารธรรมเห็นไหมร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเรารู้ที่วิหารธรรมเพื่อเป็นกุศโลบายให้รู้ทันขันห้าที่มันเด้งขึ้นมาเมื่อขันห้ามันเด้งแล้วทำงานนี่เราสังเกตสิว่าจิตเราไหลหลงเพ่งบังคับไหมแต่ถ้าเกิดกระทบแล้วจิตมันตั้งมั่นรู้ทุกอย่างแยกกันอันนั้นน่ะมันตั้งมั่นแล้วถึงฐานละคราวนี้จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานก็เป็นของไม่เที่ยงจิตตรงนี้อาจจะตั้งมั่นแล้วถึงฐานตามรู้ตามดูบ่อยๆแรงตกมันอาจจะไหลไปที่อารมณ์บ้างเราก็กลับมาทำสมถะใหม่มาทำสมถะให้อารมณ์สงบสักหน่อยนึงมีกำลังแล้วก็กลับไปตามรู้ตามดูใหม่มันถ้าแรงตกก็กลับมาเพิ่มกำลังนิดนึงด้วยการทำสมถะคราวนี้สมถะจำเป็นแล้วจะช่วยให้มีแรงพอมีแรงแล้วก็ตามรู้ตามดูใหม่แต่พอไปนั่งเพ่งสมถะแล้วเกิดพอใจยินดีให้รู้ทันเราต้องรู้ว่าเรามาเติมน้ำมันแค่ต้องการเอาแรงนั้นเป็นบรรทัดฐานไปฝึกวิปัสสนาไม่ใช่ไปเอาแรงเพื่อเอาสงบหรือเอาสุขหรือเอาดีถ้าทำวิปัสสนาไม่มีดีมีแต่ความจริงที่ปรากฏนะครับถ้าเห็นไตรลักษณ์แล้วดีก็ไม่เที่ยงไม่ดีก็ไม่เที่ยงต่อไปเราเห็นขันธ์ทั้ง5เท่ากันในมุมของความเป็นไตรลักษณ์ต่อไปจิตจะมีความเป็นอิสระแล้วต่อไปจิตจะเป็นกลางกับอารมณ์ตรงเป็นกลางตัวเนี้ยเป็นกลางด้วยปัญญาเพราะเห็นว่าขันธ์ทั้งหลายอายตนะทั้งหลายที่กระทบแล้วก็เถือนมันเท่ากันมันมีมาตั้งอยู่ระดับไปแต่ก่อนยังยินดีแล้วยังยินร้ายเดี๋ยวนี้เห็นมากขึ้นมากขึ้นจิตมันก็เลยเฉยทำไมมันเฉยๆเป็นอุเบกขาเพราะว่ามันเห็นแล้วว่าเป็นของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของบังคับไม่ได้ของไม่ใช่ตัวตนมันเห็นของไม่ดีอ่ะมันจะไปหวือหวาไปตื่นเต้นไปอยากได้อยากมีทำไมมันเลยคลายความอยากได้อยากมีมันก็เลยเป็นกลางขึ้นมาอันนี้มันเป็นกลางด้วยการเห็นไตรลักษณ์เป็นกลางด้วยปัญญาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานต่อไปมันจะเป็นกลางเมื่อปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นต่อไปตัณหาอุปทานก็จะแห้งลงแห้งลงต่อไปมรรคจะรวมตัวกันเองเมื่อมรรคสมังคีสามัคคีรวมตัวกันต่อไปอริยมรรคก็จะเข้าไปแหวก
อนุสัยทั้งหลายกระจุยกระจายก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่เราเพียรผลก็จะเกิดขึ้นเมื่ออริยมรรคเกิดเป็นอากาลิโกคือจะไม่มีเวลาว่างเวลากั้นอริยผลก็จะเกิดตามขึ้นมาทันทีงานที่เราสะสมสร้างบารมีมากี่แสนชาติกี่หมื่นชาติเวียนว่ายตายเกิดเพื่อจะมาถึงความสิ้นสุดก็ถึงวันสุดท้ายของเราที่เราไม่ต้องจมอีกแล้วอย่างน้อยพยายามปิดประตูอบายให้ได้ชาตินี้พยายามฝึกเราเดินตรงกันขนาดนี้เราเข้าสู่ปรมัตถ์อารมณ์เข้าถึงรูปและนามแล้วเข้าถึงเห็นกระทบและกระเทือนแล้วฝึกไปเรื่อยๆปิดประตูอบายให้ได้เป็นอย่างน้อยปิดประตูอดาอบายแล้วต้องมีดวงตาเห็นธรรมนะเห็นอะไรเห็นว่ากายและใจไม่ใช่เราเมื่อเห็นกายและใจไม่ใช่เราก็ล้างสักกายทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจเป็นเราเห็นด้วยการแยกรูปแยกนามบ่อยๆเมื่อเห็นรูปนามไม่ใช่เราแล้วละสักกายทิฏฐิแล้วเนี่ยไม่มีเราแล้วต่อไปไม่สงสัยไม่สงสัยในข้อวัดการปฏิบัติแล้วไม่สงสัยในหลักของมรรคแล้วเมื่อไม่สงสัยก็ลงปฏิบัติต่อตรงที่ไม่สงสัยเพราะอะไรเพราะไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดไปเข้าใจวงของปฏิจจสมุปบาทตามรู้ตามดูเห็นกระทบแล้วก็เทือนแล้วก็เห็นทุกอย่างเกิดแต่เหตุทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุมันมีเหตุของมันพอหลังจากเห็นเหตุเห็นการกระทบแล้วก็เทือนเห็นบ่อยๆต่อไปก็โยนิโสเห็นมันดับเห็นมันดับเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆเลยทำให้ล้างตัวศีลพัตตปามาสว่าเห็นมันดับแล้วไม่สงสัยแล้วก็เลยไม่หลงทางละไม่หลงทางไปเชื่อมงคลเหล่าอื่นไม่ไปทำพิธีไม่ไปปฏิบัติผิดทางรู้แล้วอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางตรงนั้นมีดวงตาเห็นธรรมล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราล้างความสงสัยทั้งหมดเลยล้างความเชื่อผิดๆแล้วมีเชื่ออย่างเดียวคือเชื่อพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เปรียบเสมือนเสา16ศอก8ศอกหยั่งลงไปใต้ดินอีก8ศอกอยู่บนดินลมพัดแรงขนาดไหนมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะมันศรัทธาเต็มที่แล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่หนึ่งของหัวใจได้ความสุขอย่างอัศจรรย์เพราะฉะนั้นฝึกให้ถูกมีสัมมาทิฏฐิแล้วฟังธรรมเรื่อยๆฟังเนืองๆธรรมะก็จะขัดจิตเราให้ปฏิบัติดีขึ้นมันหมั่นสังเกตนะวัดผลเรื่อยๆสติเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงเผลออยู่ไหมเผลอแล้วรู้ไหมเพ่งอยู่ไหมเพ่งแล้วรู้ไหมปรับก่อนปรับมาที่ปัจจุบันนะฮะให้ต่อเนื่องสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติจะต้องอยู่กับจิตเรื่อยๆฝึกจนกระทั่งสติเป็นเพื่อนรักเพื่อนแท้ของจิตเลยต่อไปสติจะนำมาสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็นำปัญญามาให้อันสติจะเป็นงานเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติจนเข้าสู่มรรคผลนิพพานอันเราพลาดสติเมื่อไหร่เราก็พลาดซึ่งความเพียรเราก็จะตกเป็นเหยื่อของมารทันทีอันตามรู้ตามดูสร้างเหตุสร้างปัจจัยทำเหตุของสติคือความเพียรทำเหตุของสมาธิที่จิตตั้งมั่นคือการฝึกสมาธิการฝึกสติให้จิตเกิดอัตโนมัติมีสติอัตโนมัติเมื่อสติอัตโนมัติเกิดขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นนี้ก็เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญาก็เป็นเหตุให้วิมุตติคือการหลุดพ้นต่อไปอวิชชาก็สำลอกอาสวะออกมาเมื่อสำลอกแล้วจิตก็เป็นอิสระตัณหาอุปาทานก็ขาดเมื่อจิตเป็นอิสระก็รู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นกิจหรือพรหมจรรย์ที่จะต้องทำไม่มีแล้วจบแล้วชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายได้ตามเหตุปัจจัยที่สร้างนี่คือเราก็เดินตรงเข้าสู่ทางสายกลางงั้นฝึกให้จิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานขึ้นมาแยกรูปแยกนามแล้วตามรู้ตามดูสบายๆต่อเนื่องการปฏิบัติ